สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้จะมาสรุปผลการแข่งฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาว่ามีคู่ไหนสกอร์เป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ผลฟุตบอลโลกรอบแบ่งกลุ่มนัดแรกอาร์เจนตินาพลิกล็อกแพ้กับทางด้านซาอุดีอาระเบียไป1ประตูต่อ2เดนมาร์กเสมอตุนิเซียไป0ประตูต่อ0เม็กซิโกเสมอโปแลนด์ไป0ประตูต่อ0และฝรั่งเศสเอาชนะทางด้านออสเตรเลียไป4ประตูต่อ1สรุปตารางคะแนนในส่วนของกลุ่ม4ครับซาอุดีอาระเบียนะครับอันดับ1ครับ1นัดมี3แต้มตามด้วยอันดับ2โปแลนด์1นัดมี1แต้มอันดับที่3เม็กซิโก1นัด1แต้มและอันดับที่4อาร์เจนตินา1นัดไม่มีแต้มในส่วนของกลุ่มดีนะครับอันดับ1ฝรั่งเศสครับ1นัดมี3แต้มตามด้วยอันดับ2ตุนิเซีย1นัดมี1แต้มอันดับที่3เดนมาร์ก1นัด1แต้มและอันดับที่4ออสเตรเลียครับ1นัดไม่มีแต้มโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นการสรุปผลการแข่งขันฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ